ณตอนนี้เราสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงครับที่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายลดลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเสียงสะท้อนความสำเร็จของชุมชนบ้านวังร่องหมู่ที่5ตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีจากสมาชิกในชุมชนด้วยการเกษตรเดิมชาวบ้านในพื้นที่วังร่องทำการเกษตรด้วยทุนนิยมใช้สารเคมีเป็นหลักทำให้ประสบปัญหาหนี้สินและปัญหาด้านสุขภาพตรวจพบสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดทุกคนนายไพฑูรย์อินหาผู้ใหญ่บ้านวังร่องเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพในฐานะผู้นำชุมชนจึงเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีแนวคิดเช่นเดียวกันหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์และนำไปจำหน่ายให้กลุ่มคนรักสุขภาพทำตอนแรกๆฮะทุกคนว่าผมบ้าปลูกผักปลูกข้าวไม่ใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ได้กินเขาพูดแบบนี้เลยจริงครับตอนแรกเหมือนที่เขาพูดเป๊ะเนื่องจากดินที่เราใช้สารเคมีมานานแล้วดินมันตายครับไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีอินทรีย์วัตถุนะพอเรามาปลูกมันก็ตายเราก็เลยเอาศาสตร์พระราชาหลักการกสิกรรมธรรมชาติเข้ามาใช้คือการพรมดินคืนจุลินทรีย์ให้กับดินหลายๆอย่างจนกระทั่งดินเราเริ่มมีชีวิตพอมาปีที่2เราก็สามารถปลูกได้แล้วก็เริ่มได้ขายชุมชนบ้านวังร่องได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องมีนายไพฑูรย์อินหาเป็นประธานกลุ่มซึ่งจากการดำเนินงานของกลุ่มทำให้คนในชุมชนเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างรายได้และสุขภาพที่ดีจึงทำให้มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า80รายส่งผลผลิตขายเลมอนฟาร์มที่จำหน่ายอาหารออร์แกนิกอาหารสุขภาพโดยส่งขายอาทิตย์ละประมาณ 1,000 กิโลกรัมทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันเสาร์เราได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอหล่มสักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ได้จัดสรรงบประมาณมาตรวจหาสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มของเราก็ไม่มีสารตกค้างคือเป็นเกณฑ์ปกติทุกคนนี่คือผลกำไรที่ดีต่อให้มีเงินมากขนาดไหนหากสุขภาพแย่คนเราก็ไม่มีความสุขครับทุกวันนี้สมาชิกกลุ่มของเรามีความสุขเพราะว่ามีสุขภาพดีมีรอยยิ้มเพราะว่ามีอาหารที่ดีรับประทานพร้อมกันนี้ครับเราก็ยังมีความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นับว่าสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนากำลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและยังเป็นชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีไปสู่ภายนอกผ่านพืชผักอินทรีย์ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมลดปัญหาสุขภาพสามารถลดภาระทางการแพทย์ของประเทศได้